รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Do The Right Thing วันนี้อยู่กับผมเหมือนเคยครับแทนธนารัตน์พัฒนสิรินะครับวันนี้แทนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาย้อนอดีตกันสักหน่อยนะครับจะพาไปเจอของเก่าๆเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็ย้อนอดีตกันเยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการซื้อของกล้องเก่าจักรยานเก่ารถเก่าแฟนเก่าโอ้อันนี้ไม่เกี่ยววันนี้ผมจะพามาดูจักรยานเก่ากันนะครับจักรยานเก่าที่ว่าเนี่ยจะเป็นแบรนด์อะไรและน่าสนใจอย่างไรติดตามมาให้ดีครับไม่ได้น่าสนใจแค่ตัวของแบรนด์จักรยานครับตัวร้านเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเปิดมานานกว่าเกือบ100ปีแล้วนะครับมาตามทันมาครับร้านนี้ชื่อว่าเส้งง่วนหงนั่นเองครับเริ่มจากการเปิดเป็นร้านเล็กๆฮะเมื่อย้อนไปเกือบ100ปีที่แล้วตรงใต้ต้นโพในตลาดน้อยฮะปัจจุบันเนี่ยเขาขยายจนร้านใหญ่โตมีลูกน้องมีช่างมีอะไรเต็มไปหมดครับเริ่มต้นแต่แรกเดิมทีเลยเขาก็ขายจักรยานราเล่นะครับอิมพอร์ตจักรยานราเล่แบรนด์ดังของอังกฤษมาต่อจากนั้นก็วันเวลาผ่านไปฮะโรงงานผลิตราเล่ก็ไม่ได้ทำแล้วปัจจุบันนี้เขาเอาอีกแบรนด์นึงเข้ามาครับนั่นคือมอนตาเต้ฮะแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์จากอิตาลีที่เขาว่าเป็นไฮเอนด์เลยครับเรามาดูดีกว่าครับวันนี้ร้านมันมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วบรรยากาศในร้านเนี่ยมันจะเก่าแก่สมกับการที่เปิดมาแล้วยาวนานถึง 96-97 ปีหรือเปล่านะครับไปดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุขที่บ้านพักเบรกกับโค้กกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าน่าสนใจมากครับที่ร้านนี้เนี่ยตอนนี้เขาดำเนินมาถึงทายาทรุ่นที่4แล้วนะฮะธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินมาได้นานขนาดนี้แม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปฮะแต่ว่าความขลังความมีกลิ่นของอายความคลาสสิกความเก่ายังอยู่ในร้านนี้อย่างเหนียวแน่นฮะลองมาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยครับมาเลยฮะอ
และตอนนี้นะครับแทนข้ามาอยู่กับคุณอํานวยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณอํานวยครับที่นี่คือเส้งง่วนหงใช่ครับผมออกเสียงถูกมั้ยฮะถูกครับเส้งง่วนหงเส้งง่วนหงเส้งง่วนหงครับกี่ปีแล้วครับประวัติความเป็นมาก็ตั้งแต่ที่เปิดตลาดพ.ศ. 1919จนมาถึงทุกวันนี้2015ก็ประมาณ96ปี96 97ปีครับผมแต่คุณอํานวยไม่ได้อยู่ตั้งแต่วันนั้นใช่มั้ยครับอ๋อไม่ใช่ครับผมอยู่ฝั่งนู้นสิทธิผลฝั่งนู้นสิทธิผลคืออะไรฮะสิทธิผลก็คือคุณธนงลีธนกูลที่จำหน่ายพวกยานจักรยาน IRT ติดกับรถทุกยี่ห้อรถมอเตอร์ไซค์อ๋อแต่ก็เห็นตรงนี้มานานแล้วใช่มั้ยตรงนี้ก็อยู่ประมาณ96ปีฮะเริ่มต้นเลยเป็นบริษัทแม่ของทุกบริษัทเริ่มต้นจากเป็นจักรยานแต่แรกเลยใช่ครับคือคุณกนกที่เป็นคุณกนกกับคุณโสภาเนี่ยครับเป็นปู่และก็ย่าของคุณธนงลีสานุกูลครับคือมาจากเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาก่อร่างสร้างตัวในประเทศไทยครับแล้วก็มาสร้างร้านเล็กๆอยู่ที่ใต้ต้นโพตั้งบริษัทเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ยังอยู่นะต้นโพก็มาสร้างแล้วก็รับปะพวกยานจักรยานยางในแล้วก็ซ่อมจักรยานทั่วไปครับครับจนกระทั่งอยู่มาแกก็เป็นคนมีวิริยะอุตสาหะและเป็นคนที่มัธยัสถ์ครับเก็บหอมรอมริบได้ก็เซ็งตึกห้องแถวแถวนี้5คูหาครับผมโอ้แล้วก็ทำเป็นร้านจักรยานแล้วก็เริ่มดำเนินการธุรกิจครับขายจักรยานโดยสั่งจักรยานจากประเทศอังกฤษแล้วคุณไปติดต่อที่อังกฤษสั่งจักรยานจักรยานคือราเล่ใช่ไหมครับใช่ครับคือติดต่อยังไงได้ครับครับราเล่เนี่ยจริงๆโด่งดังในประเทศยุโรปมากครับเป็นจักรยานที่มีชื่อเสียงและมีความคงทนเป็นพิเศษครับเพราะเขาใช้เหล็กกล้าพิเศษที่ผลิตติดจักรยานราเล่ทุกคันครับทีนี้แกก็ได้ข่าวว่าจักรยานราเล่นี่มีความคงทนแกก็อยากจะเอาสั่งเข้ามาขายในประเทศไทยครับก็ลองติดต่อไปที่ประเทศอังกฤษลองสั่งเข้ามาขายแรกๆก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับแต่ต่อมาภายหลังเริ่มคนใช้ติดใจว่ามันแข็งแรงและทนทานครับนะฮะแล้วทางร้านตอนแรกที่เปิดเริ่มต้นมาเนี่ยคนนิยมมากแค่ไหนคนไทยจริงๆนะลาเล่เนี่ยมันเป็นจักรยานที่คลาสสิกพอสมควรครับคนนับตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปจะชอบแต่ถ้าวัยรุ่นจะไม่ชอบวัยรุ่นไม่ได้ชอบพวกทัวริ่งก็เหมือนกันสมัยนี้เหรอฮะเสือภูเขา BMX ครับมันจะอย่างนั้นนะครับผมมีช่วงที่กระแสจักรยานมันหายไปบ้างไหมครับที่วิกฤตที่เกิดขึ้นกับร้านมีบ้างไหมครับที่ร้านนี้ไม่มีนะฮะเพราะว่าเราจำหน่ายลาเล่มาใน96ปีจนกระทั่งบริษัทที่อังกฤษปิดตัวลงไปเองแต่เราก็ยังมีรถจำหน่ายอยู่ตอนนี้ก็คือยังมีอยู่ยังมีอยู่เป็นโมเดลสุดท้ายแต่เหลือไม่มากครับนิดหน่อยหมดแล้วก็หมดเลยแล้วจริงๆมันไม่ใช่ 100% นะครับมันผสมของไต้หวันมีญี่ปุ่นมาผสมครับมันอย่างนั้นคือไม่ 100% เต็มครับผมอ๋อลืมถามลาเล่ปิดไปเพราะอะไรครับคือจริงๆนะลาเล่ปิดไปเพราะอะไรเขาไม่ได้แจ้งมาหรอกเป็นแต่เขามีมาบอกแล้วว่าเขาจะปิดโรงงานแล้วมันก็เกี่ยวแก่ว่าจริงๆรถพวกเครื่องยนต์กลไกมันเข้ามามีบทบาทมากกว่าใช่ไหมฮะที่เขาปิดไปทำนองนี้เราจะขี่จักรยานลาเล่ไปเชียงใหม่เนี่ยมันคงไม่ไหวแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไปได้มันอย่างนั้นก็เลยเขาก็เลยมองดูว่าอนาคตเนี่ยก็คงไม่ดีและอย่างจักรยานลาเล่นี่มีความคงทนเป็นพิเศษคันหนึ่งที่เขามาซ่อมเรานี่ซื้อจากนี่ไปก็ประมาณ50ปีที่จะกลับมาเราอีกครั้ง มันทนถึงขนาดนี้แล้วก็ทนมากจึงได้ปิด มันทนไปไงทนไปไงทนเกินไปไงเป็นอย่างนี้ครับลาเล่ครับผมมีแผนอะไรต่อในอนาคตไหมครับเดี๋ยวอนาคตก็มีผู้จัดการอีกคนการตลาดเดี๋ยวลองคุยก็ดูโอเคได้ครับขอบคุณคุณอํานวยมากเลยครับได้ครับขอบคุณสวัสดีตอนนี้
ฉันมาอยู่กับอีกท่านนึงแล้วนะครับคุณวิสิทธิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมถามก่อนเลยครับจากราเร่มาสู่มอนทาเต้ได้ยังไงครับคือราเร่เนี่ยมันก็เป็นที่เข้าใจกันคือมันเริ่มจะหมดยุคแล้วจะหมดแล้วเพราะว่าทางอังกฤษเขาก็เลิกทำแล้วใช่ไหมพอเลิกทำแล้วเราต้องหายี่ห้อใหม่เข้ามาใช่ไหมทีนี้ก็มาเจอมอนทาเต้ครับนะฮะก็ลองเอาเข้ามาดูว่าเออมันจะเป็นยังไงบ้างทีนี้พอดีมอนทาเต้เนี่ยมันมีเพื่อนของคุณธนงก็ทำพวกรถยนต์อยู่ก็เออพอรู้จักเขาก็แนะนำให้เอาเข้ามาครับนะนั่นแหละแล้วพอได้เห็นมอนทาเต้รู้สึกเป็นไงบ้างครับก็โอเครูปร่างหน้าตาก็เข้าท่าดีแล้วก็ดูแข็งแรงดีนะฮะดูบึกบึนดีนะฮะแล้วอย่างของเราเนี่ยจะมาสู้ด้วยอะไรฮะของเราใช่ไหมครับก็ต้องอาศัยลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำอยู่นะฮะก็ยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำอยู่ครับอย่างลาเร่สมัยก่อนที่เข้ามามันก็ไม่มีการโฆษณาไม่มีการอะไรต่างๆอย่างนั้นจักรยานปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการโฆษณาก็ถือว่าเป็นการรู้จักไม่มีใครมาโฆษณาว่ายี่ห้อนั้นเป็นอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรๆไม่มีเอแต่ก่อนคนนิยมปั่นจักรยานกันเยอะแค่ไหนครับเทียบกับปัจจุบันถ้าคิดตามประชากรคิดตามอะไรๆปัจจุบันนี้จะเยอะกว่าแต่ว่าหมายถึงว่าการใช้จักรยานแต่ก่อนนี่เขาใช้เพื่ออะไรครับเพื่อไปโรงเรียนเพื่อไปจับจ่ายซื้อของเพื่อไปอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ให้เท่ๆแต่ปัจจุบันไม่มีเท่ไม่มีเอาปัจจุบันก่อนมีเท่มีนี่ฮะรุ่นนี้ขี่ไปจีบสาวสมัยก่อนครับอ๋อเท่ขี่ไปโรงเรียนแล้วก็ไปจีบสาวไปอะไรอะไรเนี่ยแต่ก่อนเวลาพอมีจักรยานคนก็จะมองว่าดูมีฐานะเหมือนกันแหละหรูแหละโก้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้ก็ขี่ออกกำลังกายเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เดิมทีที่ 7-8 ปีก่อนเนี่ยที่จักรยานเริ่มกลับมาบูมใหม่เนี่ยเกี่ยวกับคนในตลาดเริ่มหันมาคิดถึงสุขภาพครับร่างกายกับโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังจะมาเยือนอะไรต่างๆนี้คือคนที่อยู่ตามร้านเนี่ยจะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนะพอตอนหลังก็คิดถึงชีวิตกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญหาซื้อไม่ได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงเรื่องอะไรเงี้ยหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาหันมาออกกำลังกายก็โดยการซื้อจักรยานปั่นจักรยานกลยุทธ์ครับที่ทำให้ร้านอยู่มาได้ถึง97ปี96 97ปีคืออะไรครับก็คือตั้งกระดักเดิมมาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มขายก็ใช้ฝีมือในการรับซ่อมจักรยานนะฮะแล้วก็ปะจักรยานอะไรต่างๆเงี้ยก็ทำด้วยฝีมือทำด้วยใจรักนะฮะไม่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรก็ได้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยไม่เอาก็คือทำแบบมีคุณภาพทีนี้จักรยานที่เอาเข้ามาขายก็คือลาเร่เป็นของที่มีคุณภาพก็พยายามรักษาคุณภาพไว้แต่จริงๆไม่ได้ขายจักรยานอย่างเดียวขายหลายอย่างแล้วก็เป็นของที่มีคุณภาพทั้งนั้นนี่แหละคือทำให้ห้างหรือคำว่าเส้นทงยืนหยัดได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วยุคต่อมาก็คือไม่สูง4สูง5ทำในย่านยานยนต์ในด้านยานยนต์ก็มาเกี่ยวกับยานยนต์มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้คือไม่ไปทำอย่างอื่นไม่ไปทำอะไรใดๆที่นอกเหนือจากนี้โดยที่ตัวเองไม่มีความชำนาญไม่มีความนั่นอะไรก็ทำให้ร้านอยู่ได้ลูกค้าก็ยึดถือเข้าใจว่าที่นี่สินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทั้งนั้นจริงใจมีความจริงใจเพราะนั้นชื่อเสียงอยู่ได้ทีนี้คำว่ามาถึงคำว่ามอนทาเต้แล้วก็มอนทาเต้เป็นสายพันธุ์อิตาลีอิตาลีก็คือของดีๆทั้งนั้นนะฮะเหล็กก็ดีๆนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้น่าจะยึดถือต่อมาได้แต่ทีนี้ด้วยราคาเท่านั้นเองที่เราต้องดูว่าจะทำยังไงให้ราคามันต่ำกว่านี้หรือว่าให้มันเดินได้ดีกว่านี้ก็คือหลักๆแล้วง่ายๆเลย
แต่คนทำยากก็คือ ความจริงใจแล้วก็คุณภาพใช่ครับผมโอเคก็เดี๋ยวติดตามต่อไปแล้วกันนะครับว่าอนาคตจะมียี่ห้ออะไรเข้ามาเพิ่มเติมอีกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับครับผมครับสวัสดีครับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยครับผมตอนนี้ท่านก็อยู่กับคุณเมธีแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ต้องรบกวนให้พาทัวร์ร้านหน่อยนะครับได้เลยครับอย่างแรกที่เข้ามาหลังจากที่คุยประวัติอันยาวนานบรรยากาศภายในนี่ขัดกับที่พูดมาหมดเลยนะครับว่าอายุมันนานมากใช่ครับเพราะว่านี่มีการรีโนเวทใหม่ประมาณปี53ครับผมเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นร้านจักรยานทั่วไปที่แบบว่ามองแล้วเหมือนมีกองวงล้อกองอะไรอะไรเยอะแยะเต็มทีนี้พอเรามีสินค้าประเภทบูสหรือสินค้าวินเทจอะไรมาเยอะเนี่ยท่านคุณธนงก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเรารีโนเวทร้านใหม่ให้มันดูดีขึ้นให้มันดูเข้ากับสินค้าของเราบรรยากาศแต่ก่อนก็คือจะคล้ายๆกับห้องข้างๆอะไรแถวนั้นใช่ใช่พวกเก่าๆเลยเพราะว่านี่ดูโดดเด่นกว่าเพราะว่าคนอื่นขึ้นมาเลยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเดินผ่านเนี่ยฝรั่งเดินเข้ามาเขาไม่คิดว่าเป็นร้านจักรยานเขาคิดว่าเฮ้ยเป็นมิวเซียมเหรอเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าขายหรือเปล่าอะไรนี้แต่ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นด้วยป่ะฮะจริงๆก็ตั้งใจด้วยเป็นแกลเลอรี่อย่างเงี้ยจุดประสงค์ที่รีโนเวทแล้วก็ตกแต่งร้านประเภทนี้แบบนี้เพื่อว่าให้เป็นจุดสนใจก่อนพอลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยสวยร้านสวยเข้ามาเดินเข้ามาดูซิมีอะไรบ้างอะไรนี้มากกว่าเข้ามาปุ๊บก็จะเจอจักรยานครับผมแบรนด์นี้จากอิตาลีใช่ไหมครับใช่ครับมอนทันเต้มอนทันเต้ใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นแนวคลาสสิกประมาณนี้ก่อนเลยคือทำย้อนยุคใช่ครับประมาณนี้ก่อนเลยคืออันนี้คือตัวเด่นๆตัวหลักตัวเด่นๆเลยครับตัวเด่นๆเลยส่วนใหญ่จักรยานที่เขาทำจะเป็นสไตล์นี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจะเน้นในเรื่องของดีไซน์ของตัวถังนะครับแล้วก็ลักก็ยังเก่าๆใช่ครับแล้วก็สายเบรกแข็งรุ่นเก่าก็คือพวกนี้จะไม่ใช้พวกสายเบรกจะเป็นเคเบิลใช่พวกนั้นจะไม่ใช้จะใช้รุ่นเก่าครับซึ่งปัจจุบันถ้าเกิดเจอเบรกก็เป็นอย่างนี้จะฝืดใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ทำใหม่ใช่ครับที่เขารีโนเวทใหม่พยายามมีไฟอันนี้คือเพื่อสำหรับรุ่นใหม่หรือว่ามันมีมาตั้งนานแล้วตัวนี้ไอ้ตัวนี้มีไว้ทำไมรู้นั่นแหละผมนึกว่าหนีบมือถือไอ้ตัวนี้ใช้หนีบหนังสือพิมพ์สมัยก่อนอ๋อคือม้วนม้วนแล้วก็นี่อย่างทรงนี้ก็คือจะเป็นทรงหลักคือถ้าเกิดเราอยากได้คือต้องสั่งออเดอร์ขนาดอะไรยังไงจริงๆระยะเวลาการผลิตเนี่ยประมาณ6เดือนต่อคันนะฮะ6เดือนแล้วทรงพวกที่เป็นแบบคล้ายๆรถพวกตัวนี้จะเป็นแนวฟิกเกียร์แนวฟิกเกียร์แนวซิงเกิลสปีดสมัยใหม่แล้วจากสมัยเก่าแล้วก็มาสมัยใหม่แนวนี้แล้วก็มีพัฒนาไปเป็นเมาน์เทนไบค์เสือหมอกในปัจจุบันฮะก็ยังมีอยู่ที่ว่าเป็นไฮเอ็นเนี่ยราคาผมไม่พูดว่าแพงราคาสูงเพราะว่าอะไรถ้าเกิดให้เทียบหนึ่งเลยดีไซน์สไตล์ของจักรยานแบบนี้มันไม่มีแล้วมันต้องคัสตอมเมดเท่านั้นครับผมมาที่นี่ดีกว่าฮะคันนี้ยานลาเล่ผมว่ามันต้องมีประวัติความเป็นมาคือที่นี่เกิดเพราะจักรยานลาเล่ก็คือเริ่มได้นั่นเองเหมือนก้าก็คือคันนี้รุ่นนี้เลยทั่วโลกนิยมใช้แต่จักรยานลาเล่ใช่ไหมลาเล่คันนี้ประวัติเป็นยังไงฮะก็จริงๆคันที่แสดงอยู่เนี่ยที่โชว์อยู่เนี่ยปี1983ครับ1983 19โรงงานที่อังกฤษปิดไป1986
อันนี้เป็นสต็อกสุดท้ายก่อนโรงงานปิดลาเล่เขามีอะไรโดดเด่นไหมฮะหลักๆเลยเรื่องเฟรมที่ทำด้วยเหล็กโฆษณาในสมัยก่อนนะโฆษณาเขาบอกเหล็กกล้าเหล็กกล้าลาเล่ใช่เนี่ยสนิมเข้ายากก็ทุกวันนี้คนที่เล่นจักรยานลาเล่ก็จะพยายามไปหาเฟรมเก่าๆมาเพื่อมาทำสีใหม่เพราะว่าสนิมกินไม่เข้าถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยแป๊บเดียวสนิมกินแล้วทิ้งไว้จอดทิ้งไว้แป๊บเดียวผุไม่ได้แต่ลาเล่นี่ยังอยู่คือโมได้ตลอดอ่ะมันมีจุดขายเรื่องหนึ่งคือเรื่องเหล็กแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีกุญแจคอครับไว้ล็อกเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วกุญแจหายครับกุญแจหายก็ต้องไปงัดละครับต้องปั๊มเผื่อไว้เลยตรงตะเกียบเขาจะมีเป็นอย่างนี้มาเลยใช่ไหมใช่เป็นกุญแจมาเลยใช่จะมีมาให้เลยครับผมก็เป็นร้านที่วันนี้เราได้ความรู้ไปเต็มๆจากคุณเมธีนะครับมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะก็จริงๆร้านของเราเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หยุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสนใจเข้ามาชมร้านเราจริงๆก็ต้องรบกวนเป็นวันธรรมดานะครับครับแล้วก็สามารถติดต่อเราทางช่องทาง Facebook เซ็งวนหงตลาดน้อยครับนะครับคือเซิร์ชไปเจอเลยอ่ะเซิร์ชไปเจอเลยครับซึ่งครับตลาดน้อยเข้ามาแอดเป็นเฟนได้อ้าวเข้ามาดูครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณเมธีครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนเราไปคุยเรื่องราคาคันนั้นกันต่อเลยครับผมคุณผู้ชมครับเป็นเวลาเกือบร้อยปีนะฮะที่เซ็งง้วนหงแห่งนี้เปิดให้บริการลูกค้ามาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับถือว่าเป็นเวลาที่นานมากครับด้วยความจริงใจแล้วก็คุณภาพถึงทำให้พวกเขามาถึงทุกวันนี้ได้นะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับด้านรูปลักษณ์ภายนอกเพื่อให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแต่ด้านในเนี่ยยังมีกลิ่นอายของความคลาสสิกความเก่าแก่หลงเหลืออยู่เต็มไปหมดครับทริปหน้าดูดรายติ้งจะพาไปไหนเจอกับแทนได้ส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ